วันนี้นะฮะเราจะไม่มีวอลล็อกนะฮะแต่เราจะมาถามตอบกัน Q&A น้องๆหลายคนเนี่ยได้มาดูวิดีโอของผมนะฮะแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็มีการคอมเมนต์ถามไถ่กันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตในต่างแดนที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามีแรงบันดาลใจจากวิดีโอของพี่ซึ่งพี่เองก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันมาแล้วก็อยากให้เห็นทุกท่านเนี่ยมีอะไรก็ฝากมาได้นะครับด้านล่างวิดีโอนี้หรือวิดีโออื่นๆที่ผมทำอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาให้กำลังใจเพื่อจะมีวิดีโออื่นๆอีกมากมายรอคุณอยู่นะฮะคำถามก็จะมีหลายแบบหลายอย่างมากเลยเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานวันนี้ท็อปิกผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยก่อนนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับน้องๆที่มาใหม่นะครับส่วนมากจะโนไอเดียแบบผมเนี่ยฮะก็คือโนไอเดียเลยไม่รู้ว่าที่ออสเตรเลียเป็นยังไงที่เมลเบิร์นเป็นยังไงหลายคนก็ใช้บริการเหมือนผมเลยก็คือใช้บริการของเอเจนต์ติดต่อที่พักให้ก็คือเอเจนต์เนี่ยก็จะไปติดต่อที่โฮมสเตย์โฮสต์ก็คือคนในท้องถิ่นนะครับซึ่งก็จะมีคนออสเตรเลียท้องถิ่นและมีคนต่างถิ่นที่ไปอยู่อาศัยในออสเตรเลียเลยอย่างเช่นคนฟิลิปปินส์คนอินโดนีเซียคนมาเลเซียอะไรต่างๆหรือคนแขกเข้าไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็อยู่ลูกหลานก็เกิดที่นั่นนะครับพวกเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ลูกหลานของเขาก็พูดภาษาอังกฤษสำเนียงที่ผมอยู่เนี่ยคนฟิลิปปินส์นะฮะเขาพูดสำเนียงออสเตรเลียเลยก็โอเคเลยนะครับในการฝึกภาษาข้อดีของการอยู่โฮสต์ก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยอย่างพวกเราสมมติเราเป็นพ่อแม่เราส่งลูกไปเรียนเราไม่มีไลน์เหมือนสมัยนี้ไม่มีอะไรที่โทรหากันคอหากันนะฮะการที่เรามีโฮสต์ที่เป็นครอบครัวดูแลลูกของเราก็เป็นสิ่งทำให้เราอุ่นใจนะครับเราจ่ายค่าโฮสต์ไปเลยแล้วก็บางคนก็ให้ลูกมาอยู่3เดือนก็อยู่ยาว3เดือนไปเลยอย่างเช่นพวกเราสมัยนี้นะฮะเอเจนต์ก็จะหาให้ประมาณ1เดือนจาก1เดือนเราสามารถไปหาที่พักอยู่เองกับเพื่อนๆได้ในเมืองได้นะครับข้อดีของการอยู่กับโฮสต์มีอย่างไรบ้างผมขอพูดข้อดีนะคุณจะมีคนดูแลคุณถ้าสมมติเราเป็นเด็กอายุไม่เกิน20นะฮะดูแลตัวเองไม่ค่อยได้นะครับโฮสต์ที่เป็นโฮสต์มัมเนี่ยก็จะเป็นคนทำอาหารให้คุณกินเลยนะครับซึ่งเขาจะทำอาหารเช้ากับอาหารเย็นให้คุณอาหารที่ยังคุณสามารถไปซื้อกินได้ในเมืองได้นะครับซึ่งอาหารเช้าแต่ละที่ก็ต่างกันบางที่ก็เน้นกำไรหน่อยนะครับเป็นธุรกิจหน่อยนะครับอาหารเช้าก็อาจจะไม่ค่อยแพงมากอาจจะเป็นขนมปังราคาถูกๆมีซีเรียลธรรมดาบางโฮสต์แฟมิลี่ก็จะมีอาหารแบบว่าจัดเต็มเลยมีแฮมมีฮอทดอกมีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังอลังการเลยนะครับมื้อเย็นเหมือนกันบางคนก็ทำอาหารแบบอลังการไปเลยนะครับข้อดีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราอยู่กับโฮสต์เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษกับโฮสต์ถูกไหมฮะเราก็จะพูดคุยกับเขาผ่านการนั่งคุยกันดูทีวีด้วยกันที่บ้านนะครับแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็สนทนาภาษาอังกฤษกันทำให้เราฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของมันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะวีคเอนด์เขาก็พาเราไปเที่ยวเหมือนกับเราเป็นลูกของเขาเลยนะครับก็พาเราไปเที่ยวกับลูกๆเขาด้วยมันเป็นครอบครัวเลยดังนั้นเนี่ยการอยู่กับโฮสต์มีข้อดีนะครับทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษมีคนเตรียมอาหารให้พ่อแม่ทางบ้านอุ่นใจมีที่อยู่ชัดเจนว่าเราอยู่ที่นี่นะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นคนในพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับแต่นี่คือทั้งหมดนี่คือข้อดีผมขอพูดข้อดีอย่างเดียวแล้วกันนะครับส่วนอื่นๆที่เราต้องสูญเสียไปถ้าเราพักกับโฮสต์ก็คือของที่พักที่ไกลเพราะว่าส่วนมากโฮสต์แฟมิลี่จะอยู่นอกเมืองนะครับเป็นครอบครัวเป็นบ้านนะครับเราต้องเดินทางไกลหน่อยต้องเสียค่าไมค์กิต้องเสียค่ารถไฟเสียค่าแทรมอะไรเนี่ยในการเดินทางมานะฮะแล้วก็เราไม่สามารถทำอาหารได้นะครับเราต้องซื้อกินทำให้ค่าใช้จ่ายก็ต้องมีสูงมากขึ้นนะครับมื้อเที่ยงอะไรเงี้ยถ้าอยู่เองก็ทำกินเองได้ก็สบายมากเลยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือว่าต้องจ่ายเงินในราคาที่แพงด้วยนะครับอย่างสมมติอยู่กับโฮสต์นะฮะเราจ่ายเดือนละประมาณสัก340ต่อวีคที่นี่เขาจ่ายเป็นวีค กันนะครับ340เหรียญต่อวีคถ้าเกิดไปอยู่เองแชร์รูมกับเพื่อนๆก็ประมาณสัก150 160 170ไปครึ่งต่อครึ่งนะเราเอาเงินส่วนต่างตรงนี้มาทำอาหารกินเองก็ได้นะครับอยู่ในเมืองด้วยเนี่ยข้อดีเมื่อเราอยู่กับโฮสต์เนี่ยเอเจนต์จะให้เรามาก็คือว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมคือเรียกว่าค่าจัดหาที่พักนะฮะค่าจัดหาที่พักประมาณ230เหรียญเยอะมากนะ230เหรียญนะครับแล้วก็แพ็กเกจมีคนไปรับส่งสนามบินประมาณ160เหรียญว้าว
ช้บริการรถสกายบัสนะฮะจากสนามบินมาที่ตัวเมืองเนี่ยประมาณ18เหรียญเอง18กับ160เนี่ยซึ่งมันต่างเยอะมากนะฮะหรือเราไปใช้บริการคนไทยที่มีการรับส่งสนามบินเราไปหาที่เว็บบอร์ดนะฮะแล้วก็มีคนรับจ้างส่วนส่งที่สนามบินประมาณ40เหรียญได้ถ้าแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 1,000 กว่าบาทนะฮะหรือใช้บริการ Uber ก็ได้นะครับประมาณนี้แหละไม่เกินกันถ้า18เหรียญก็ประมาณสัก400กว่าบาทนะแต่ถ้าเกิดใช้บริการรถรับส่งสนามบินของเอเจนต์จะทาให้160ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะฮะ400เป็น 4,000 ค่อนข้างจะแพงเลยก็ว่าได้นะครับทั้งหมดนี้นะฮะส่วนมากจะเป็นนักศึกษาใหม่นักเรียนใหม่หรือคนที่โนไอเดียอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นยังไงมาก่อนก็ต้องให้เอเจนต์จัดหาให้นะฮะแต่ถ้าน้องๆคนใดที่ดูวิดีโอนี้แล้วหรือมีความรู้ไปอ่านพันทิปต่างๆรู้นะมีคนไปโพสต์ไว้น้องๆสามารถไปเองหาเองได้นะครับเด็กสมัยนี้เก่งนะครับแล้วก็สำคัญก็คือสมัยนี้มี Google มีเทคโนโลยีมากมายนะครับน้องๆสามารถได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนี่คือการพักแบบโฮสต์นะครับผมได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับบรรยากาศชีวิตที่พักกับโฮสต์นะครับท่านใดอยากเห็นบรรยากาศนี้นะครับไปดูไล่ดูวิดีโอเก่าๆของผมได้นะครับเอพิโซด1ถึงเอพิโซด13 14นะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงโฮมสเตย์โฮสต์ไปแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยตามหลักเอเจนต์จะให้มา1เดือนใช่ไหมครับผมขออยู่แค่2วีคได้ไหมเพราะผมจะไปหาที่พักในเมืองเขาก็โอเคให้ผมอยู่แค่2วีคนะฮะและผมสามารถรีฟันได้2วีคถือว่าดีเลยนะครับแต่ผมไม่สามารถได้เงินคืนที่เป็นเงินที่เกี่ยวกับการจัดหาบ้านเพราะเขาได้หาบ้านให้ผมแล้วไม่เป็นไรโอเคเราได้2วีคคืนเราอยู่ประสบการณ์กับโฮสต์โฮมสเตย์ซึ่งดีมากๆเลยโฮสต์ที่ผมอยู่เป็นชาวฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งเขาดีกับผมมากทำอาหารให้กินแบบจัดเต็มเพราะเขาเพิ่งจะเริ่มทำเป็นครั้งแรกที่จะรับเด็กเข้ามาอยู่นะฮะและผมก็แฮปปี้กับครอบครัวนี้มากเลยก็ขอบคุณณที่นี้ด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงที่พักในเมืองบ้างนะผมต้องตื่นแต่เช้านะฮะประมาณ 7:00 นได้ขึ้นรถบัสขึ้นรถไฟเรียนในเมืองแล้วก็ต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวจะเด็กคุณอยู่ในเมืองเนี่ยเดินทางมาเรียนง่ายมากเลยแต่ปัญหาคือว่าถ้าอยู่ในเมืองส่วนมากจะมาสายกันในเมืองอพาร์ตเมนต์ที่เช่าอยู่ส่วนมากจะมีคนไทยนะฮะถ้าเป็นคนไทยซายห้องไว้1ปีแล้วเขาก็จะมาแบ่งห้องให้เราเช่านะครับเป็นธุรกิจเลยนะโดยที่ห้องเช่านะฮะในเมืองเนี่ยจะมีราคาต่างกันบางที่มีออปชันด้วยบางที่ไม่มีออปชันเช่นบางที่มีสระว่ายน้ำบางที่มีซาวน่ามีฟิตเนสนะฮะบางที่ไม่มีก็ต่างกันบางที่ไม่มีแต่อยู่ในกลางเมืองใจกลางเมืองซึ่งราคาก็ต่างกันแต่ไม่ต่างกันมากนะครับในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยก็จะมีประมาณสัก2ห้องห้องเล็กและห้องใหญ่ห้องที่เป็นห้องเล็กเนี่ยอาจจะอยู่2คนห้องใหญ่จะอยู่3คนโดยที่ห้องเนี่ยที่เป็นแชร์รูมเนี่ยก็จะมีราคาตั้งแต่150จนถึง170 180ประมาณนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะแชร์รูมก็คือแชร์ห้องถ้าแชร์เฮาส์ก็คือห้องส่วนตัวส่วนมากก็จะมีห้องน้ํา1บางที่ก็จะมี2ห้องน้ําโดยที่เราสามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางได้อย่างเช่นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องครัวก็สามารถทําอาหารกินเองได้ตรงนี้ส่วนใครที่อยากจะอยู่ห้องส่วนตัวก็จะมีห้องเดี่ยวด้วย220ถึง300 250 300 400เลยก็ว่าได้นะครับขึ้นอยู่กับห้องพื้นที่ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามาเป็นคู่เราสามารถอยู่ได้เป็นคู่แฟนหรือเป็นคู่เพื่อนหรือถ้าเกิดเรามาอยู่เดียวๆไม่มีใครเลยทางเจ้าของห้องเนี่ยก็จะทําการจับคู่ให้เราซึ่งเราอาจจะอยู่ห้องเพื่อนที่ไม่รู้จักกันก็ได้มาซีกันที่นี่ก็ได้นะครับอยู่คนเดียวก็จ่ายแพงหน่อยอยู่กับคนอื่นก็ต้องจ่ายถูกลงหน่อยนะแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งนะครับที่เป็นห้องที่หลายคนชอบเหมือนกันก็คือห้องที่เป็น living room นะครับเขาเรียกว่า living หรือห้องที่เป็นห้องนั่งเล่นนะครับบางอพาร์ตเมนต์จะมีพื้นที่ที่กว้างมากนะครับเจ้าของห้องต้องการทำธุรกิจเขาก็ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนเพื่อจะทำเป็นห้อง living room ให้คนมาอยู่ด้วยพูดง่ายๆว่าพื้นที่ส่วนกลางเขากั้นห้องให้อยู่การกั้นห้องของเขาก็จะมีหลายรูปแบบนะครับก็จะมีการกั้นแบบเป็นฉากมากั้นเป็นผ้ามากั้นหรือเอาตู้มากั้นให้เราบางที่พื้นที่เล็กหน่อยก็กั้นได้ห้องหนึ่งบางที่พื้นที่กว้างหน่อยกั้นได้สองห้องบางที่กั้นแบบเตียง2ชั้นก็มีเลยซึ่งราคาถูกมากเลยนะครับประมาณสัก150บางที่ก็130 120ก็มีเลยผมเห็นนะซึ่งราคาถูกแต่คุณก็ต้องซึ่งบางที่ฮะห้องลิฟวิ่งรูมมันใหญ่มากเลยเป็นส่วนตัวดีนะครับบางที่มันเล็กมากพื้นที่มันเล็กนะแล้วกั้นห้องแล้วบางทีทางเดินก็ลำบากคนอื่นก็ลำบากด้วยเพราะมันเดินลำบากคนที่อยู่ก็ลำบากด้วยและบางทีสำคัญคืออะไรเขาทำอาหารนะครับกินอาหารที่ทำก็จะรบกวนคุณด้วยเสียงดังด้วยนะครับก็ทำไงได้นะครับราคาเท่านี้ก็อยู่ได้วิธีหาห้องเช่าห้องแชร์รูมไปที่ไหนนะครับที่เมลเบิร์นมันจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Aussie Tip นะฮะถ้าอยู่ที่ซิดนีย์ก็จะ
มีเว็บไซต์ที่ชื่อว่าnatui.com.au นะฮะ aussietip.com เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์เฉพาะกลุ่มของคนที่อยู่เมลเบิร์นเลยนะครับเกี่ยวกับหาบ้านหางานแล้วก็ขายของพูดคุยกันหลายเรื่องเลยส่วนมากเราจะใช้ในการหางานแล้วก็หาบ้านกันเดี๋ยวจะพูดถึงหางานอีกพาร์ทหนึ่งนะครับวันนี้พูดถึงหาบ้านก่อนนะครับมีการให้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไทยก็มีบางที่ก็ให้เบอร์ของออสเตรเลียก็ดีนะครับเผื่อคนที่จะติดต่อก่อนจะมาที่นี่ต้องการติดต่อก็ติดต่อทางเบอร์ไทยส่วนมากจะทิ้งไลน์ไว้เพราะว่าคนไทยใช้ไลน์ใช่ไหมฮะมันจะง่ายขึ้นในการที่จะแชทคุยกันแล้วก็โทรหากันมันง่ายขึ้นเพราะตอนนี้มีไลน์แล้วนะครับส่วนมากคนที่เป็นเจ้าของบ้านจะทิ้งไลน์ไว้ให้เรานะครับหรือถ้าเกิดท่านใดเนี่ยคิดว่าอยู่กับคนไทยแล้วไม่อยากพูดไทยอยากฝึกภาษาอังกฤษมีเว็บไซต์อยู่กับคนต่างชาติเหมือนกันนะครับเว็บไซต์ fatmate.com.au gumtree.com.au นะครับที่นี่ก็จะมีคนต่างชาตินะครับผมก็เคยไปติดต่อฝรั่งเหมือนกันนะครับผมจะทิ้งเว็บไซต์ชื่อไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับผมจะเขียนไว้ใน description นะฮะโอเคเรามาดูว่าเงื่อนไขต่างๆที่ใช้ในการเช่าบ้านที่ออสเตรเลียเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือค่ามัดจำค่ามัดจำหรือว่าค่าบอนที่เราคุยกันเสียค่าบอนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่าบอนก็จะมีประมาณ1เดือนเช่นเราเสียรายเดือนเดือนละ660เหรียญ นะฮะก็จ่ายเป็นดับเบิลเลยแล้วก็จ่ายล่วงหน้าค่าอยู่1เดือนดับเบิลเลยบางที่คุยได้จ่ายค่าบอนครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบอนตามมาก็คือเรื่องของการอยู่ขั้นต่ำด้วยนะครับจะมีข้อแม้คือว่าอยู่ขั้นต่ำ3เดือนหรือบางที่ก็2เดือนส่วนมาก3เดือนเจ้าของบ้านต้องเหนื่อยหาลูกบ้านมาใหม่ถูกไหมฮะเขาจำเป็นต้องมีคุณการันตีว่า3เดือนนี้คุณต้องอยู่ได้เงินแน่ๆหรือถ้าเกิดคุณมาอยู่ผมจะเอาบอนคุณอีกข้อตกลงหนึ่งก็คือว่าสมมติครบ3เดือนแล้วเราต้องการจะย้ายที่อยู่ใหม่นะครับข้อแม้คือคุณก็ต้องบอกก่อน1เดือนเพื่อให้เจ้าของบ้านเนี่ยหาคนมาแทนคุณถ้าเกิดคุณบอกปั๊บจะไปเลยเจ้าของบ้านก็เสียโอกาสในการหาคนมาแทนเพราะว่าเป็นช่วงแก็บที่ต้องทำเงินตรงนี้ถ้าไม่บอกก็บอนโดนยึดเหมือนกันนะครับไม่บอกหรืออยู่ไม่ครบอย่าลืมว่าบอนของเราเป็นตัวประกันนะฮะการจ่ายเงินนะเป็นยังไงนะบางที่ก็จ่ายรายเดือนบางที่ก็จ่ายเป็นรายวีคที่นี่เขาจะนับเป็นวีคกันว่าวีคละเท่าไหร่ก็คือ1เดือนจะจ่าย2ครั้งถูกมั้ยฮะแต่ถ้าบางที่ก็ง่ายๆเลยเอาเป็นเดือนๆแล้วกันก็ง่ายไปเลยจ่ายเป็นเดือนเรื่องของเงื่อนไขนะฮะบางที่นะฮะเขาจะมีการเรียกว่า include bill ก็คือรวมบิลกันก็คือมันจะมีค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สอินเทอร์เน็ตรวมทุกอย่างแล้วในราคา160บางที่เก็บประมาณสัก150แต่ว่าไม่รวมบินบินจะจ่ายแบบว่าแฟร์ๆเพราะว่าสมมติผมเป็นเจ้าของบ้านผมอยู่ด้วยผมก็ใช้ไฟด้วยเอาแค่150แต่ว่าถ้าบินมาหารกันที่หลังประมาณนี้นะครับส่วนมากก็รวมบินก็จะง่ายกว่านะครับบางที่ก็ดีหน่อยนะครับเจ้าของบ้านใจดีมีคนทำความสะอาดให้บางที่ดีหน่อยนะครับมีทิชชู่มีอุปกรณ์มีข้าวสารให้อย่างเพื่อนผมทำบ้านบ้านเช่ามีข้าวสารให้ข้าวสารเขาซื้อมากิโลใหญ่ๆเลยกินด้วยกันแล้วส่วนมากเขาไม่ค่อยกินกันเพราะว่าได้อาหารมาจากอาหารไทยที่ทำงานอยู่นะครับข้าวก็ไม่ได้ถูกใช้เยอะนะฮะโอเคทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของที่พักในต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้คล้ายๆกันนะครับผมอยู่ที่เมลเบิร์นผมกำลังพูดถึงประสบการณ์ที่เมลเบิร์นนะครับที่ซิดนีย์ที่บริสเบนที่เพิร์ธหรือว่าที่อื่นๆผมว่าก็คล้ายๆกันราคาไม่ต่างกันในราคานี้หลักการเดียวกันแต่เรื่องที่พักเรื่องราคาอาจจะไม่ต่างกันซึ่งผมเชื่อว่าทุกที่นะครับก็จะมีราคาต่างกันตามพื้นที่นะครับถ้าอยู่ไกลหน่อยอยู่นอกเมืองหน่อยก็ราคาถูกกว่าบางที่ก็ห้องเล็กห้องใหญ่ขึ้นอยู่กับเราไปดูนะครับสำคัญนะครับเจ้าของห้องจะนัดเราไปอินสเปกหรือว่าไปดูห้องให้คุณดูให้พอพึงพอใจแล้วก็เลือกนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าห้องว่างปั๊บคุณเข้าไปดูคุณชอบคุณก็จ่ายตังค์คุณก็อยู่ได้เลยคุณช้าคนอื่นก็จะมาเอาห้องของคุณไปดังนั้นเนี่ยเจ้าของห้องก็คือว่าต้องการเงินใครพร้อมก่อนได้ก่อนหรือว่าใครที่คิดว่าเหมาะสมแล้วเฮ้ยดูดีไม่ทำให้บ้านรกให้บ้านเสียหายเขาก็จะเลือกคุณขึ้นอยู่การตกลงทั้งสองฝ่ายถามว่าคนที่อยู่กับคนไทยด้วยกันเองโอเคไหมผมว่าอยู่กับคนไทยด้วยกันเองจะคุยง่ายกว่านะครับส่วนห้องครัวอาหารโอเคคุณสามารถทำอาหารได้อย่างเต็มที่เลยคุณสามารถประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับประหยัดค่าเดินทางไม่ต้องเดินทางไกลอยู่ในเมืองทำงานได้สะดวกนะครับทำอาหารกินเองประหยัดได้อีกเยอะเลยนะครับนี่คือข้อดีของการอยู่ห้องแชร์รูมอยู่ในเมืองอยู่กับเพื่อนๆด้วยกันที่นี่นะครับงั้นเนี่ยคนที่ยังไม่เคยมาอยู่มาก่อนคนเจ้าของบ้านก็จะให้ไลน์คุณไปส่งรูปทางไลน์ไปบางคนก็ใช้วิธีการนี้นะเขาไม่แน่ใจว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยให้รูปมาจริงหรือเปล่าเหมือนจริงหรือเปล่าเขาก็ใช้วิธีการที่ว่าประหยัดก็คือมาอยู่โฮสเทลก่อนนะซึ่งราคาไม่แพงถ้าเทียบกับการไปอยู่กับโฮสต์นะต้องเสียค่าจัดหาโฮสต์
เสียค่าโฮสต์ที่แพงอยู่ไกลด้วยนะครับบางคนเลือกอยู่โฮสเทลอยู่แบ็คแพคเกอร์สักสัปดาห์หนึ่งนะใช้เวลาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยหาบ้านให้ได้คือถ้าเกิดบ้านเนี่ยหลักการคือว่าพร้อมอยู่ก็คืออยู่เลยถ้าว่างเมื่อไหร่มีคนอยู่ปั๊บก็สามารถรับเข้าได้เลยดังนั้นเนี่ยคนที่ประกาศให้เช่าบ้านเนี่ยเขาก็ต้องการคนอยู่ทันทีถูกไหมฮะถ้าสัปดาห์นั้นคุณหาบ้านได้คุณก็สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยน้องๆที่ไม่อยากเสียเงินมากนะครับมาอยู่โฮสเทลก่อนชั่วคราวก็ได้โอเคแค่นี้นะฮะวันนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่พักที่อยู่อาศัยที่เมลเบิร์นนะครับเดี๋ยวเอพิโซดหน้านะครับจะพูดถึงเรื่องของการทำงานเรื่องของการเรียนเรื่องของหลายๆอย่างนะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมาจากน้องๆเองถ้าท่านใดสงสัยประการใดอยากใหคอมเมนต์มาด้านล่างวิดีโอคอมเมนต์ถามมาผมยินดีจะตอบแล้วก็รวบรวมคำถามมาทำเป็น Q&A ให้กับทุกท่านเพื่อเป็นประโยชน์ในการมาอยู่ต่างประเทศที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียแห่งนี้นะครับและสามารถประยุกต์ใช้หลายๆที่ทั่วโลกเลยนะครับหลักการเดียวกันคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดถูกใจติดตามคลิปวิดีโออื่นๆได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ